ไปไม่ถึงไหนแล้ววันนี้พรรคพลังประชารัฐจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งสิ่งนี้คือสิ่งที่พรรคเอิญไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าพวกเราคิดเลือกพรรคเก่ากลับมาความขัดแย้งจะมีอยู่ใช่หรือไม่ครับดังนั้นพวกเราคิดให้ดีๆนะครับว่าพันธกิจของพรรคพลังประชารัฐหลายคนประมาทว่าเราเป็นพรรคใหม่คงไม่มีอะไรแต่พวกท่านดูสิครับ50คนที่อุตส่าห์มาอาสาเป็นมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้นั้นแต่ละคนผมไปดูประวัติมาแล้วตะกี้ผมถามให้ผู้การสุชาติมาแล้วเฮ้ยไม่เบาเลยนะครับมีทั้งนักธุรกิจมีทั้ง NGO มีทั้งสจ.เก่าหลากหลายเหลือเกินผมเชื่อว่าท่านเหล่านี้รอไม่ไหวแล้วครับที่จะปล่อยให้ปีที่26กลายเป็นปีที่27 28โดยไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภาคใต้พวกเราเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยดังนั้นวันนี้เรามาอาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้เรามองเห็นศักยภาพเราต้องการก้าวข้าม3สิ่งนะครับ1ก้าวข้ามความขัดแย้งความขัดแย้งทำให้ภาคใต้นั้นไปไม่ถึงไหนแต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมีมากมายเหลือเกินทำไมเราถึงชูเรื่องของบัตรประชารัฐก็เพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ยังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นครอบครัวนั้นมีความสุขขึ้นมาได้ในห้องนี้ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างยกมือขึ้นยกมือในห้องนี้ใครที่ยังไม่ได้บัตรสวัสดิการประชารัฐครับยกให้หมดโอ้โหยังมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ดังนั้นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐจึงจะต่อยอดนโยบายปัจจุบันของลุงตู่เราเห็นด้วยกับลุงตู่ไหมครับที่มีบัตรเห็นด้วยไหนตบมือดังๆให้ลุงตู่ทีนึงสิเอายกธงถือธงอยู่ตบมือไม่ได้ยกธงให้มันเอาที่ลุงตู่ทำเพื่อประชาชนสิ่งที่ลุงตู่ทำบอกทุกครั้งไปก็คือเราจะเดินหน้าไปด้วยกันแต่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ยังจำเป็นจะต้องมีบัตรถูกไหมครับแต่สิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะสานต่อก็คือว่าเรามองว่ายังมีคนตกหล่นอีกเยอะเราจะขยายนะครับเพิ่มคนเพิ่มสิทธิ์ให้กับคนที่ถือบัตรพลังประชารัฐในอนาคตพวกเราเห็นด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต่อยอดจากรัฐบาลชุดนี้นอกจากเอาคนที่ตกหล่นนะครับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่แล้วเรากำลังมองอีกคนอีก4กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในประเทศคนกลุ่มแรกก็คือคนสูงอายุหรือผู้สูงวัยเราจะต้องได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้พวกเราเห็นไหมครับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ควรจะมีโอกาสในสังคมมากกว่านี้กลุ่มนี้คือกลุ่มคนพิการจะต้องได้รับการใส่ใจดูแลเปรียบเสมือนกับคนปกติเห็นด้วยหรือไม่ครับกลุ่มที่สามคือแรงงานแรงงานจำนวนมากยังจำเป็นจะต้องถูกยกระดับขึ้นมาให้เขามีสวัสดิการพิเศษเพื่อจะทำให้เขาอยู่ได้กลุ่มที่สี่ครับเรากำลังมองว่าอนาคตของประเทศอยู่ที่คนดังนั้นเด็กทุกคนที่เกิดมาจะกลายเป็นสมบัติของชาติเราจะต้องการให้เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราจะดูแลเป็นพิเศษก็คือสตรีมีครรภ์ครับนี่คือพลังประชารัฐนี่คือบัตรประชารัฐที่จะต่อยอดจากบัตรลุงตู่